ดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงเลย อะไรคุณแม่คะวันนี้รวยหรือเปล่ารวยนะรวยคนเป็นเศรษฐีแล้วมีเศรษฐีแล้วบอกว่าจะเอาทองคำเปลวมาติดแม่แพทกับแม่แอปทำไมนะเพราะเมื่อวานน่ะพูดถึงเอ้ยเราพูด40อะไรข่าวของอาตุยแต่ว่าเหตุที่ตอนแรกเราขำกันไงแต่เราบอกว่าชาวบ้านเขาเห็น620แต่เราแต่ผู้พูดบอกว่าเห็น420 4ว่าเราเห็น4ก็ต้อง4เออใช่ผู้พูดเถียงตรงหางมันเป็นเลข0ไงใช่วูวูว่าเราเห็น40ก็ต้อง40ไม่เอา6บิบิว่าวูวูว่าบอกเราเห็นแค่4ถ้า40มันถูกไงอ่ะไม่ถูกไงแล้วเราพูดกันทำไมมันไม่ถูกอ่ะก็เฉียดเฉียดเฉยถ้าบางท่านถ้าบางท่านอันเดอร์กล่าวอันนี้เราก็พูดกันตามจริงปัจจุบันนี้ยังมีอันเดอร์กล่าวอยู่หรอมีตาแข็งใช่ไหมขอให้ดูตาแข็งเชียวมีคนทักเข้ามาต้องลบเบอร์อันเดอร์กล่าวไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าเราซื้อหมดทวารหนักหมดทวารหนักไปถึงลำไส้ส่วนปลายเลยลบเบอร์อันเดอร์กล่าวเพราะว่าน้องหมดอายุความแล้วเลยลบเบอร์อันเดอร์กล่าวโอ้ตอนนั้นน้องแฟกค่ะสมัยเครื่องแฟกค่ะคุณแม่โอ้ไม่ได้โอ้โหเลขเยอะไปหมดตัดสินใจไม่ถูกแต่ก็นิดหน่อยนิดหน่อยเมื่อวานเราไม่พูดถึงเรื่องเลข4ไงปุ๊กปิ๊กรถคุณลุงก็ยังมี40เลยมี4210อะไรสักอย่างแต่ว่าผมว่าพี่หนุ่มเออพูดเป๊ะเลยอ่ะ58ตรงๆเลยค่ะใส่ไข่ค่ะเขาไปเอามาจากไหนอ่ะบอกถามเขาสิตีเลขใช่มั้ยเขาเอามาจากข่าวยายพาเพื่อนไปขุดหวยพากันแก๊งไปขุดหวยตอนคืนแล้วก็เจอเลขดำให้หวยเหรออันนั้นตรงๆเลยของเขา58เหรอใช่ของเขาได้ขึ้นสู่ได้ขึ้นความถูกต้องของทางรัฐบาลเนาะแต่ของเรายังใต้ดินเรียราดกันอยู่สองงวดแล้วเรียราดอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรพยายามใหม่เราเล่าของบนดินนะค่ะนี่คือ90ล้านถามว่ามีไหมงวดที่ผ่านมามีเหรอนู่นอยู่พูนเลยคุณแม่อุดรธานีอยู่ที่อุดรธานีน้องว่าอยู่ที่น้องว่าคนเนาะเพิ่นถูก15ใบ149840รางวัลที่1ลอตเตอรี่15ใบมูลค่า90ล้านบาทเพิ่นซื้อ15ใบเลยเหรอใช่ผลทานของเพิ่น149840ค่ะแม่นี่มันมี40เนี่ยก็นั่นไงใต้ดินก็ไม่ได้อะไรค่ะอะไรจะอะไรเนี่ยถ้าที่ตำรวจก็ดูเยอะนะเขาต้องซื้อหมดนี่เราซื้อแค่นี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่หมายถึงว่ามีก็คือเวลาเราไปเลือกเวลาแพทเลือกเลขอะแพทก็จะให้มันมีอันเนี้ยมันอยู่หน้าหรือก็อยู่ท้ายก็ได้ไงเกือบก็ไม่ถูกไงแม่ถ้าเกิดว่าซื้อ40บนดินแม่คุณแม่น้องจะบอกว่าคนนี้ชื่อคุณวรรณลีปัญญาใสอายุ45ปีนอกจากจะถูก149840แล้วเขาไม่ไปซื้อ40ใต้ดินนะคะเขาซื้อบนดินเลย58ยังจะถูกอีกโอ้โหเลขท้าย2ตัวก็ถูกอีกจำนวน40ใบ40ใบอีก40ใบ 80,000 คุณแม่คุณนี่คุณคนนี้โสมหนาของเพิร์นผู้มีบุญญาบารมีไม่ใช่เป็นคนขายใช่ไหมเป็นคนซื้อเฉยเป็นคนซื้อเยอะแยะอะไรเยอะแยะอะไรเขาบอกว่าคุณเขาเนี่ยหลังจากที่สามีชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเสียชีวิตคุณเขาก็รับมรดกมาจำนวนหนึ่งมีบุตรด้วยกัน3รายสามคนสามคนหลังจากนั้นก็มาแต่งงานกับสามีคนไทยนะคะคุณสมภารอายุ35ปี อยู่กินกันมาแล้ว3ปีคุณเขาบอกว่าแม่บอกว่าพี่แอฟบอกว่าเอ๊ะซื้อทีนึงซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมถึงได้ถูกเยอะอย่างนี้ไม่ได้ซื้อเยอะเลยซื้อเพียงแค่ประมาณ1ถึง3ค่ะแสนบาทเท่านั้นไม่ถึงทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งเหรอคะเออใช่เขาซื้องวดนึงเนี่ยครั้งนึงประมาณ 1-3 แสนบาทงวดนี้ซื้อไปเท่าไหร่คุณแม่2แสนคุณแม่คุณแม่ลงทุนมาไม่น้อยคุณแม่ใบแล้วก็รางวัลที่1ต้องถูกกี่ใบนะ10 15ใบใช่ลง90 90ล้านลงทุนไปแค่ 5-6 แสนมันแค่เศษเสี้ยวเองของ90ล้านจำนวนหมื่นกว่างวดแล้วแม่ไม่เออเราไม่รู้กันเต็ม90ล้านซื้อแต่ไงก็90ล้านซื้อกันอย่างนี้เลยเหรอคะซื้องวดละ90ล้านบวกๆสิเพราะว่าเขายังมี58อีกใช่80,000บาทแม่58 80,000ตายแล้วเจิดมาไม่จำนวนเงินนี่คิดว่าเล่นหุ้นโอ้แม่มีอยู่มากมายอ๋อการซื้อทุ่มเทน้อยกว่านี้ได้อะไรคิดว่าเล่นหุ้นก็เป็นแบบนั้นหลักหมื่นละอ๋อไม่สงสัยเลยฮะเพราะนั้นที่เราบ่นอยู่ทุกวันนี้นี่ไม่ได้ขี้ประสิวขี้เล็บก็เลยใช้ยังไงหมดเวลาฉันเห็นเธอบ่นยอดซื้อกันเออ
ขำขำขำในใจหวังจะได้เยอะได้แยะโอ้ทำงานแค่นี้เออมันต้องซื้อแบบนี้มันต้องซื้อแบบนี้แบบนี้แต่ต้องซื้อหวยรัฐบาลนะไม่ใช่สลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลหวยรัฐบาลเขาไปหวยเขาเรียกหวยรัฐบาลไม่เอาทำบุญด้วยอะไรอีกแล้วเนี่ยเขาสร้างผลทานมาดีแต่เวลาอย่างที่บอกแหละถ้าคนเราเนี่ยจะอยากได้เพื่อวนกลับมาได้อีกเหรอค่ะอยากสร้างเพื่อวนกลับมาได้อีกเหรอหรืออยากสร้างเพื่อสละและทำให้เกิดประโยชน์แล้วไม่เขาไม่ได้คิดอะไรเวลาทำเนี่ยไม่ต้องอธิษฐานขออะไรเลยขอสติปัญญาขอสิ่งที่แบบทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์หรือว่าขอให้มีคุณธรรมเจริญในเราแล้วผลทานอะมีอยู่จริงแต่เราไม่หวังจากผลทานนั้นไม่หวังก็หวังล่ะแอบหวังอยู่ดีต้องมันฝึกใจยากนิดนึงคุณเขาบอกว่าสาเหตุที่ซื้อลอตเตอรี่เลขนี้เนี่ยเพราะว่าดูรายการใช่หรออื่นมันแตกมันแปลว่าอะไรขูดได้จากแม่แพทเนี่ยคือแบบเอาไปขูดได้ว่างั้นเอาแม่แพทมาโรยแป้งแพทมาติดปุ๊บปิ๊บอย่างนี้งั้นเดี๋ยวงวดหน้างวดหน้าคุณวรรณรีเนี่ยแกซื้อข่าวรถแกดูข่าวอุบัติเหตุรถตู้ไฟคลอกดับ9ศพทะเบียนรถเนี่ย840แกก็เลยคอไปสั่งลอตเตอรี่กับเจ้าประจำอยู่ที่เซ็นทรัลอุดรธานีฮะแล้วก็ได้รางวัลที่1ปกติเป็นคนทำบุญเป็นประจำอยู่แล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะเตรียมเงินที่ได้ไปทำบุญเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกและสร้างหอระฆังทุกส่วนพรุ่งนี้ถึงจะไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรภูมิมะพวาปีนะคะจะแม่นเวอร์แม่นเวอร์พี่เอว่าอะไรนะบอกว่าเอาทองมาปิดเจ้าแม่แกขาดสองตองหวานสี่คนแหมซื้อทองเป็นบาทเป็นบาทมาให้ไม่ดีกว่าขอบคุณนะคะที่ให้โชคจากพระธาตุพอได้ปุ๊กปิ๊กไปเอาปุ๊กปี๊กตอนนั้นทำไมรู้ไหมกฐินผ้าป่างานบุญงานกุศลอะไรอ่ะให้ปีติยินดีที่จะทำแบบทำอะไรไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะอะไรวะแบบทำอะไรอ๋อสร้างเมนขอร่วมบุญด้วยได้ไหมคนที่เสียชีวิตเขาขอร่วมบุญด้วยใช่ไหมร่วมเท่าที่เราไม่ลำบาก20บาท10บาทอะยังเคยใส่เพราะบางทีแบบว่าปีนี้กฐินเยอะเราก็จะได้แบบว่าให้ทั่วถึงใช่แล้วเอาใบดีกาเข้ามาเก็บไว้อ่านว่าอู้เราได้ทำบุญนี้ไปเป็นประโยชน์ก็ปีติกับตรงนั้นส่วนเรื่องหวยก็อาจจะในอนาคตก็อาจจะมาก็ได้ผลทานก็ยังให้กันอีกหน่อยแต่ช่วงนี้กฐินเยอะจริงๆนะทั้งในประเทศต่างประเทศยังมีนะและนี่เดี๋ยวอัตุยกับปุ้ยจะไปเราสองคนฝากเรียบร้อยแล้ว58บุรีรัมย์คุณแม่คุณไทยส่งฝากแล้วสาธุนี่ก็เป็นสาธุดีใจที่ได้ไปมากๆเลยค่ะเพราะเห็นบอกว่ามีพระวัดป่าท่านไปร่วมพระวัดป่ามาให้เราได้ทำบุญกันนะคะเมตตามาเรามาถึงตอนนี้ก็เรื่องคุยกันเรื่องเงินทองคุณแม่คราวนี้เคยเจอแบงค์ปลอมไหมคะเคยคิดอยากทำไม่เจอสิไม่เอาสิไม่เอาอ๋อไม่เอาเคยเจอไหมไม่ทำยากเลยแล้วก็ไม่คิดอยากจะน้องไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันน่าจะเหมือนอาจจะเคยผ่านมือเราไปแต่ก็ผ่านไปอีกเราไม่รู้คือเวลาบางทีเราแบบใช่ไหมคะโดยเฉพาะแบงค์เล็กๆเราอาจจะไม่ค่อยสังเกตอันนี้ค่ะเขาบอกว่ามีเป็น Facebook นะคะเพจโพสต์ที่เหตุเกิดที่ตลาดเพชรบุรีค่ะเขาบอกว่าเขาไปซื้อของเสร็จแล้วก็เจ้าของร้านก็คุยกันว่าเนี่ยแม่ค้าก็คุยกันว่าเนี่ยเพิ่งได้แบงค์100เป็นแบงค์ปลอมมาหมาดๆเลยตาย100เขาก็เลยขอลองจับดูเขาบอกพอจับดูมันเรียบมากเลยเหมือนเอาง่ายๆเหมือนซีล็อกสีปกติมันต้องมีความต้องมีลายน้ำมีรอยนูนมันไม่ชินมือว่างั้นมันเกลี้ยงเนี่ยมันเนียนเลยเหมือนเอา A4 ไปซีล็อกสีแค่นั้นเองค่ะเขาบอกว่าบางร้านเนี่ยโดนแม้กระทั่งแบงค์20คือแบงค์20ยังทำเลยเขาบอกว่าช่วงนี้ระบาดหนักเลยเขาก็เลยอยากจะโพสต์ Facebook นะคะเพื่อจะเตือนให้คนเนี่ยระวังกันแล้วก็หมั่นสังเกตกันนะคะแล้วก็หลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปก็ร้านแถวนั้นนะคือชื่อร้านโชคชัยวิทยานะคะเป็นร้านเครื่องเขียนอุปกรณ์เครื่องเขียนก็บอกว่าเนี่ยหลังจากที่เขาได้ตรวจนับแบงค์ดูแล้วเนี่ยเขาก็มาเจอธนบัตรใบละ100เนี่ยนะคะ100บาทเนี่ยซึ่งเป็นแบงค์ใหม่ด้วยนะคือรัชกาลที่10แล้วรุ่นใหม่ก็มีแบงค์ปลอมแล้วเช่นกันค่ะสบช่องช่วงเครื่องยังวงอยู่เขาบอกว่าลักษณะสังเกตง่ายๆเลยแบงค์ปลอมก็คือมันจะไม่มีเขาเรียกลายน้ำไม่มีรอยนูนสัมผัสมันก็จะเรียบไปเลยแล้วก็จริงๆถ้าตามร้านเนี่ย
เขาจะมีเครื่องนะเครื่องมันเป็นเครื่องเขาจะตรวจแบงค์พันไงคุณแม่มันเป็นร้อยบาทเขาไม่ตรวจเขาไม่เสียเวลาตรวจมันจะเป็นเหมือนแบ็คไลท์นะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบเรืองแสงในตลาดสดยังมีเลยเดี๋ยวเนี้ยดูคิดดูแล้วกันมันไประบาดขนาดนั้นเจ้าแม่ค้าเขารับค่าผักค่าหมูอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเอาไปตรวจในแบ็คไลท์อย่างที่บอกก็ดีตรวจดีกว่าแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์เป็นปากกาคือมันก็จะแบบถูกหน่อยแค่ไม่ถึง200อะค่ะก็สามารถเอามาตรวจแบงได้คือถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้านะก็ซื้อไปเถอะเพราะอันเนี้ยเขาโพสต์มาอย่างนึงก็เข้าใจนะว่าเขาบอกว่าเจ็บใจที่คุณน่ะจ่ายแบงค์ปลอมมาค่ะแต่เวลาเราทอนเงินจริงไงเราทอนธนบัตรจริงก็เอาไปแต่ผักเราก็ว่าไปอย่างสมมติจ่ายแบงค์100บาทแล้วก็ขาดทุน100บาทแต่อันนี้ไม่ใช่ขาดทุน100บาทเราอาจจะทอนให้เขาอีก50เออนั่นน่ะเจ็บบางคนให้แบงค์นั้นใช่แล้วซื้อ20บาทใช่แบบขอโทษทีค่ะไม่มีร้อยตั้ง980กลายเป็นขาดทุนเกือบเท่าตัวอย่างเงี้ยแต่น้องไม่เคยเจอนะน้องเคยเจอแต่ติดค่าทางด่วนนะฮะน้องไปติดค่าทางด่วนน้องเคยติด5บาทแต่ว่าพี่เขาใจดีบอกไปเถอะรีบๆไปให้พ้นๆน้องไม่มีตังค์วันนั้นไม่มีจริงๆมันไม่มีแห้งๆอยู่บนรถอ่ะเนาะมันขาด5บาทจริงๆขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่เก็บเงินนะคะแต่ว่าก็มีอีกค่ะแต่อันนี้น้องรู้เลยเพราะว่าคันก่อนหน้าเนี่ยไม่ยอมออกจากด่านตรงดินแดงแล้วนี่แหละแล้วก็รอนานมากสุดท้ายคือไม่มีเงินเลยอ่ะเลยอ่ะแล้วเขาก็เลยบาทก็ขึ้นได้เซ็นไว้เขาก็เซ็นไว้ว่าเดี๋ยวเขาก็มาอีกแล้วเดี๋ยวจะกลับมาตู้นี้แล้วเดี๋ยวมาจ่ายให้กับพี่คนนี้ตัวแบงก์ก็ต้องเจอบ่อยแหละมันก็เกิดขึ้นได้บ่อยติด Easy Pass ง่ายดีก็ลืมเติมเงินอยู่ดีจ้ะก็จะเข้าแล้วเติมได้ในมือถือแป๊บเดียวว่านอนมั้ยคะขอบคุณค่ะไม่ถ้าคนที่ได้แองจี้มาถ้าลืมขับไปจอดรถหรือว่านอนนะคะคนที่ลืมคนหลับหลวมบางทีมันก็หลับหลวมได้ขนาดนี้คุณแม่บางทีต้องกลับไปจ่ายนะต้องกลับไปจ่ายเห็นอกเห็นใจขึ้นบางทีคนที่ลืมคนที่ลืมไม่บางทีแอปก็ลืมเติมเงินก่อนจะถึงมันเร็วนะคะก่อนจะถึงด่านก็แบบรีบกดโอ้โหรอแป๊บนึงนะแม่บางทีมันรอแป๊บนึงของแพทรอแป๊บนึงของน้องก็รอแป๊บนึงน้องเคยทำแล้วไม่ว่ายุคใหม่สายยุคใหม่เขาสามารถกดเติมผ่านโทรศัพท์ได้เลยน้องก็เติมแต่ว่ามันต้องรอแป๊บนึงน้องไม่ได้เป็นนางเอกดังแบบพี่แอฟนี่ทางธนาคารเขาจะได้ทำให้น้องก่อนเดี๋ยวอย่าโวยวายน้องเป็นตลกโนเนมนี่น้องไม่ได้โนเนมเป็นแม่เจ้าท่านเจ้าขัวมณีจันนี่ผลงานของน้องไม่เข้าตาเขาแต่น้องก็กดแอปเนี่ยก็เล่นเหรียญกันนางนิดนะนางนิดนะด้วยไม่ใช่หรอพี่เรียนแต่ฉันอยู่ปัจจุบันแม่เอามานี่ค่ะทำไมพูดถึงเรื่องเงินทองแล้วเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องเจ้าหนี้ลูกหนี้กันบ้างดีกว่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ป้ายนะคะมองผ่านๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนป้ายโฆษณามะกองเงินแชร์หนีหนี้อ่าขึ้นบิลบอร์ดเซ็นเตอร์เรามองจะเลือกตั้งเลยนะเนี่ยเรามองมันผ่านเหมือนป้ายโฆษณามาค่ะคุณแม่ค่ะจริงอยู่บริเวณข้างวัดโขดหินจังหวัดระยองค่ะเอ้ยแต่พออ่านไปอ่านมาเอ้านี่มันป้ายประจานนี่จ้าคือตามป้ายเลยค่ะไปแล้วโกงเงินแชร์หนีหนี้แล้วก็ที่เราปิดไว้ดีแล้วนะคะค่ะเขาตามด้วยอะไรสักอย่างแล้วก็มีบัตรประชาชนที่เบอร์ข้อมูลเฮ้ยไว้ขึ้นแบบนี้บัตรประชาไม่ใช่ค่ะเอ้ยนี่ไงเขาขึ้นอันนี้เป็นเอ้ยเอ้ยแม้ปิดแค่ตรงนั้นเรานึกว่าปิดหอหีบแต่ไม่ใช่เนื้อออกมาซึ่งเขาเขียนไว้เลยนะโพสต์คนโพสต์เขาบอกว่าเอาสีหนีได้หนีไปใครอยากเห็นของจริงไปหาดูได้ข้างวัดโขดหินไปช่วยกันถ่ายรูปนะตามหาญาติคน2018เอาให้อายกันทั้งจังหวัดไม่ต้องมีที่ยืนอยู่บนสังคมโกงคนอื่นไปหน้าด้านก็ไม่ต้องอยู่แบบมีความสุขซึ่งโพสต์นี้เนี่ยหลายๆคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าอยากทำแบบนี้บ้างต่อให้หรือว่าบอกว่าอย่าทำแบบนี้แล้วนี่มันไม่ผิดกฎพ.ร.บ.อะไรอย่างเงี้ยหรอว่าเขาบอกว่าอยากทำคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นี่ไอ้คอมพิวเตอร์เขาโพสต์ไปแต่ว่าอันนี้เขาโพสต์ด้วยแล้วที่แบบนี้แล้วคนนี้เกิดความเสียหายเขาจะฟ้องเอาเปล่าเอาบัตรประชาชนลงด้วยค่ะก็ใช่ไงคุณแต่แพทเข้าใจเจ้าหนี้เราเข้าใจเจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้จะเดือดร้อนเองก็ไปเสียค่าปรับในวันที่เสียเรียกไปคนนั้นที่มีปัญหามาฟ้องร้องก็ต้องเจออุ้ยลึกซึ้งมั้ยเออก็ไปมาสิฉันโพสต์อย่างเงี้ยเธอเสียหายใช่ไหมเธอไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วนัดไก่เกลี่ยไป
ฉันจะไปจะได้เจอแล้วก็ทวงมันตรงนั้นเลยนี่บ้านเมืองไม่ต้องมีกฎหมายกับทนายนะมีวูวูก็พอแล้วค่าแชร์600บาทนะแม่แต่ค่าฟ้องว่าไม่น่าจะใช้600นะ600เขาปล่อยผ่านไม่มานั่งไม่ทำป้ายขนาดนี้แค่ค่าปริ้นนี่ก็ไม่ได้แล้วแต่เล็กแชร์มันก็ผิดกฎหมายโอ้ยเป็นการสะสมเงินได้ไหมคะเขาไม่ได้จดทะเบียนขึ้นทะเบียนให้ทุกน้องเขาเป็นบริษัทเงินน้องเขาไม่เคยเล่นแชร์น้องไม่รู้เฮ้ยน้องไม่เคยเล่นเลยเหรอน้องไม่เล่นตรงอะไรอ่ะเดี๋ยวตั้งวงแชร์ให้ใครเล่าเอางี้น้องไม่เข้าใจว่าแบบกินข้าวคือเรารู้สึกว่าเราเหมือนเราไปเข้าใจว่าการเล่นแชร์คือเหมือนเราสะสมเงินเข้าใจแล้วทำไมธรรมดาแล้วทำไมเราไม่สะสมที่ธนาคารอันนี้คือแพทก็ยังไม่เข้าใจดอกมันน้อยธนาคารอ่ะโอ้ไม่พูดชินแล้วท่านเก่งเมื่อสมัยก่อนเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเอาเงินไปไว้ที่ธนาคารน่ะดอกมันน้อยแต่ความเสี่ยงมีไหมไม่มีไม่มีเท้าไม่หนีเท้าไม่หนีธนาคารเป็นเท้าไงแต่ถ้าเกิดไปเล่นแชร์เนี่ยดอกเยอะแต่ที่หนีเนี่ยบางทีเท้าไม่หนีคนที่2ที่3อ่ะเปียแล้วหนีเปียแล้วหนีแล้วใครเป็นคนกำหนดดอกให้เราไงเราก็เขียนฉลากลงไปไงเราคือต่างคนเออฉันเรื่องแบบนี้ต้องถามวัยนี้แต่ว่าไม่เอาดีกว่าละครอ๋อเหรอเออเธอเล่นละครเธอหาทางออกได้ฉันสิไม่หาทางออกไม่ได้เลยเธออ่านข่าวไงเออคืออย่างนี้ก็คืออย่างนี้เท้าเนี่ยเขาก็ตั้งวงขึ้นมาใช่ป่ะสมมติมีเราสี่คนเท้าหมายถึงแอดมินทำแชร์อ่ะเขาก็ตั้งวงขึ้นมาสมมติว่าคนละพันคนนี้อยากจะเปียก่อนก็เลยให้ดอก500ไงเวลาเราเอาเราเวลาจ่ายพันหนึ่งเขาก็ต้องจ่าย1,500ถูกต้องเดือนที่สองที่สามที่เขาไม่ได้เขาก็ต้องจ่ายพันเราก็เลยรอรับดอกจากเขาไงพอคนต้นๆอ่ะคือเปียไปเยอะไงหลังๆคือไม่มีเงินจ่ายค่าดอกแล้วไหนค่าต้นอีกก็หนีไปเลยเพราะให้ดอกเปียไปแล้วดิฉันเนี่ยโดนมาเยอะโดนมาเยอะจากที่ก็ยอมหลักมันคดีมันหมดอายุความแล้วคุณส่วนใหญ่อ่ะแชร์เล่นเพื่อมิตรภาพแต่ตอนหลังไม่เผาผีใช่จบลงไม่ดีก็ปิ้นรูปนี่ไงนี่ไงเขาก็บอกว่ามีคนบอกว่าอยากใช้วิธีนี้บางคนนะเพราะเขาบอกว่าไม่ได้เงินคืนไม่เป็นไรเอาความสะใจ อย่างน้อยลูกหนี้ก็อับอายต่อสิ่งที่ตัวเองทำแต่ชาวเน็ตบางคนบอกว่าเฮ้ยสุดท้ายอ่ะถ้าเกิดลูกหนี้อ่ะมาฟ้องมันก็จะกลายเป็นว่าคุณน่ะก็ทำผิดนี่ไงลูกหนี้อาจจะฟ้องได้เพราะเป็นการประจานผู้อื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเบี้ยวหนี้ซึ่งถ้าอย่างนั้นผู้โพสต์ก็ยังยืนการว่าการขึ้นป้ายประจานสะสมแล้วเพราะคนใช้หนี้เพราะคนใช้หนี้ก็ควรสำนึกผิดและใช้หนี้และถ้าต้องฟ้องตนกลับสุดท้ายก็น่าจะจบที่ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาคิดไว้หมดแล้วเห็นไหมตามที่แพทคิดเลยเหมือนผู้วู้เลยอ่ะวู้นี่ไงติดหนี้แต่ไม่ใช้หนี้คุณประสาทปะวะแฮชแท็กทางออกที่ดีที่สุดของลูกหนี้คือใช้หนี้ค่ะก็จริงไม่ใช่ไปใช้ชาติหน้าไปเป็นขี้ข้าไปเป็นทาสเขานี่ไงจริงถ้าคุณคิดจะฟ้องตำรวจฟ้องศาลเขาก็ให้มาไกล่เกลี่ยเหมือนเดิมยังไงมึงก็ต้องอ่ะยังไงคุณก็ต้องใช้หนี้ค่ะสติค่ะสติบอกใครสติเขากันเขาเขียนสติเขาเขียนเขาเขียนเลยสติค่ะอีจุดๆลูกหนี้ยุคใหม่ติดหนี้แล้วยังหัวหมออีกอีงูพิษอย่าอวดฉลาดว้ายโฉงโง่โอ้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นนี่ก็ต้องใช้นี่ตรงนี้เขาคิดเหมือนแพทเลยนี่แพทก็ต้องมาไก่เกลี่ยเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรที่เราต้องคาดหน้าเพราะอะไรที่เราต้องทำเบลอเพราะทางสถานีของเราถ่ายทอดไปเราก็ต้องปิดให้เขาด้วยจริงสัญญาบันของเราเราไม่สามารถจะเปิดเผยได้เพราะเขาเสียหายโอ้แต่นี่ก็อ๋อไม่ใช่ต้นขั้วเบอร์ค่ะมาแต่ต้นขั้วเบอร์อ๋อแต่ถ้ามาถึงเราก็จะพยายามเปิดให้แล้วแต่ก็เปิดไม่ออกอะไรนะแต่มีชื่อนามสกุลใช่หรือไม่แต่โชว์ชื่อเรื่องนี้บ้างดีกว่านี่เป็นเตือนภัยนะคะบรรดาช่วงนี้ก็จะปิดเทอมเปิดเทอมใครก็เพิ่งไปญี่ปุ่นมาใช่แล้วตอนนี้ทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ถามใหญ่เลยว่าอ้าวเหรอคะเวลามีเหตุอะไรที่ไหนครอบครัวเธอต้องอยู่ตลอดเลยเนาะมีเหตุที่อินโดน้องเธอก็ไปอยู่อินโดมีเหตุญี่ปุ่นครอบครัวเธอก็ไปญี่ปุ่นชอบครอบครัวนี้มากนี่พี่อยู่โอซาก้าคุณแม่อยู่โตเกียวเพื่อนต้องพูดเล่าถึงขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้มีเรื่องเตือนภัยค่ะตอนนี้คนเดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากโรคหัดเยอรมันกำลังระบาด
หนักที่ญี่ปุ่นขนาดนี้แพทจะไม่ให้ป้าเจนมายุ่งกับหลานเลยทำไมอ่ะป้าเจนอยู่ญี่ปุ่นมา10วันแล้วจ้ะป่านนี้น่าจะตายไปอยู่ที่เดียวยังมีเฉพาะบางเมืองนะคะสำนักโรคติดต่อทั่วไปที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่ารายงานพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นพบโรคหัดเยอรมันลำบาดค่ะข้อมูลนี้ระบุณวันที่19กันยายนนะคะพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ตามเมืองต่างๆดังต่อไปนี้นะคะโตเกียว32รายค่ะที่ชิบะ27รายคานากาวะ19รายไซตามะ11รายไอจิ11รายค่ะทีนี้ก็เลยบอกว่าช่วงเวลา6สัปดาห์มาจนถึงวันที่24ตุลาคมเนี่ยพบว่าที่ญี่ปุ่นมีผู้ป่วยหัดเยอรมันจำนวน914รายนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมพบว่าเสียชีวิตแล้ว 1,289 รายค่ะดังนั้นก็เลยขอแจ้งเตือนประชาชนชาวไทยไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น 1,289 ภายในเท่าไหร่คะภายในตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครจะเดินทางไปญี่ปุ่นตรวจสอบว่าตัวเองได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ต้องมีวัคซีนด้วยเหรอไม่มั่นใจต้องปรึกษาแพทย์ก็ที่โตเกียวชิบะคานากาวะไซตามะแล้วก็ไอจิแต่อย่าลืมว่าคนพวกนี้ไม่ได้ถูกบางทีไม่ได้ถูกกักนะคะเพราะว่าอาจจะไปติดเชื้อก่อนแล้วถึงจะถูกกักตัวนึกออกไหมแล้วก็คนที่ติดเชื้อก็ไปนู่นไปนั่นแล้วเปล่าเขาพยายามควบคุมโรคอยู่ฉีดวัคซีนได้หรอจริงๆเพื่อนแพทย์อยู่ฉีดวัคซีนก่อนค่ะต้องฉีดวัคซีนก่อนแล้วก็ถึงจะไปได้นะคะต้องดูว่าครบหรือเปล่าด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะแม่ท่านนี้ฉีดวัคซีนแล้วแน่ใจหรือเปล่าคะวัคซีนหัดเยอรมันหรือวัคซีนโอ้ฉีดวัคซีนสตรองเช้านี่เจอคุณแม่สายสตรองนี่เจอแป๊บเดียวคงข่าวไม่ได้อ่านเลยค่ะหัวเราะอย่างเดียวคุณแม่เล่าเรื่องพี่แอฟกระเจิงเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคุณแม่สตรองแม่ทูพีชนะคุณแม่เช้าก็เซ็กซี่อยู่เดี๋ยวมาเจอคุณแม่สนับสนุนโดยโกงอายุผิวหน้าต้องไตรลาจิน่าเฟรย่าคลีนซิ่งน้ำแร่พร้อมสารบำรุงสาหร่ายหิมะสีแดงสะอาดพร้อมบำรุงในขั้นตอนเดียวโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่โอ้โหไม่มีหรอกค่ะน้องยังเล็กอยู่ค่ะยังอยู่โฟกัสแต่เรื่องงานและเรื่องเรียนค่ะใช่ตอนนี้เป็นนักเรียนด้วยเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยเหมือนน้องมิสทีนนะคะเหมือนน้องมิสทีนเดี๋ยวค่อยไปคุยนะคะว่าเรียนอะไรอยากลงดีเทลมากเรียนฉีดฟอร์มาลีนยังไงแม่เข้าเลข5แล้วดูไม่ออกเลยอ่ะจริงเหรอแม่เข้าเลข5หรือแม่เลยเลข5ไปแล้วกึ่งว่าเลยไปแล้วเลยหลักเดือนอีกไม่กี่เดือนนะคุณแม่ก็จะเข้าย่างเข้า51แล้วฮะโอ้ไม่กี่เดือนเนาะแต่แม่ยังสวยแบบไม่อยากจะบอกว่าพออายุช่วงประมาณนี้เนี่ยนะใจมันเป็นยังไงไม่รู้ก็เลยไม่พึ่งเข็มไม่พึ่งมีดหมออะไรแล้วเฮ้ออะไรอย่าไปเปิดได้กลิ่นอะไรคุณแม่51แล้วเหรอคะตอน3คนอลละเวตอนนั้นดูเหมือน60กว่าใช่ตอนนั้นน่ะหน้านำแล้วแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพออายุมันเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยมันอันนี้ยังไม่เกิดมันเขาเรียกว่าอะไรเราอยากจะดูแลผิวหน้าหรือดูแลตัวเองเนี่ยดูแลแบบธรรมชาติไงก็เลยไม่พยายามพึ่งสัญญกรรมเอาบำรุงเข้าไว้หรือบำรุงแม่ออกกำลังกายหนักด้วยแม่แป๊ดปั่นจักรยานอ่ะถ้าอย่างเดียวไม่พอนะออกกำลังกายนี่โดนแดดโดนฝนโดนลมสารพัดปั่นจักรยานไปทั่วเลยไงมันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียด้วยแต่ทำไมด้วยนี่เนี่ยพยูนไม่พยูนค่ะอุ้ยหุ่นดีมากเลยยิ่งวันยิ่งสาวยิ่งเซ็กซี่ขอลงผ้าอบก่อนนะโอ้ยอยากจะไปซ่อนในผ้าอบโอ้นี่อยากจะบอกตัวจริงนี่ก็แอบเป็นแน่เนี่ยอันนี้เนี่ยนอนตอนนั้นไปพัทยาแล้วมันโอ้โหกินข้าวอิ่มมานี่นอนคว่ำใส่สะนะให้มันปิดพุงไว้คุณแม่ยังกระเด็กเลยอ่ะเราก็จริงๆก็เป็นวัย50ที่ใส่บิกินี่คุณแม่มีความมันนะนี่ที่บ้านใช่นี่นะเนาะนั่นแหละก็คือดูแลตัวเองมันเป็นเรื่องจำเป็นนะพี่แอฟอันนี้ก็คือเกิดจากการขยันออกกำลังกายออกกำลังด้วยค่ะแล้วก็คุมอาหารแล้วก็อย่างที่บอกก็สรรหาของดีต่างๆอะไรมาบำรุงแต่ว่าเรื่องร่างกายเนี่ยพอได้นะแต่ว่าไอ้พวกบางทีหน้าตานะพอเขา50แล้วมันลงเพราะว่าคุณแม่บอกสารภาพกับแอฟนะอย่าไปบอกตุยอย่าไปบอกพี่ปุ้ยอย่าไปบอกแพทอย่าบอกคุณแม่ค
ือเมโนโพสไปแล้วไงอ๋อไปตั้งแต่45โอ้ไปเร็วอ่ะแม่นั่นน่ะสิถ้าไปเร็วผิวก็น่าจะแต่ผิวพี่ก็ฮอร์โมนมันจะเปลี่ยนใช่ไหมคะใช่มันจะผิวมันจะไม่มีแล้วปบเลยนะผิวมันจะแห้งใช่ไหมมันแห้งเขาบอกว่า5ปีแล้วปีที่ยังไม่เมโนโพสยังไม่เห็นนะพอเข้าปุ๊บอะซวบหวบลงไปใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรประคับประคองประทินเข้าไปเพราะฉะนั้นเราควรจะบำรุงก่อนถึงช่วงนั้นต้องบำรุงต้องระหว่างนั้นเนี่ยนะคะเราต้องดูแลตัวเองด้วยคือจริงๆต้องบอกว่าเราอยู่ในวงการเนี่ยเราก็มาสายน้องตุ๋ยอ่ะสายขายหน้าอย่างเดียวอ่ะขายที่หน้าคุณแม่ตกคำหนึ่งขายที่หน้าคุณแม่ไม่ได้ขายเดียวกันเนี่ยเป็นสายแบบว่าเราคือเรียกว่าอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นนะคือคนเขาตาไม่ถึงอะพวกเราสวยอยู่แล้วเขาตื่นเขาตาไม่ถึงที่จะเห็นเราเขาไม่นิยมเขาไม่ฮิตทีเนี้ยเราแต่ว่ายังไงก็ตามหันมามองดูเนี่ยนะถึงหน้าเราโครงมันจะรูปเบ้าหน้ากะโหลกอะไรจะไม่ได้แต่ต้องให้ผิวพรรณอะไรมันดูหน้ามองออกกำลังกายจำพวกโยคะอะไรพวกนั้นก็ช่วยประมาณหนึ่งแต่ต้องประทินด้วยใช่โยคะนี่เขาเป็นแรงบันดาลใจเอาหัวทิ่มหัวตำดิฉันได้อยู่แค่นี้ของเขาเอาขาพาดคอแล้วอะขาพาดคอคนอื่นแล้วพออย่างที่บอกอะพอมันถึงวัยเมโนโพสหน้ามันเหี่ยวมันโซมแบบโอ้โหมันไปแบบอุ๊ยตกใจเลยเราก็ตกใจแล้วอย่างที่บอกว่าเราตั้งใจว่าจะไม่อยากปฏิญาณตนว่าจะไม่จิ้มแล้วนะจะไม่เจอมีดหมออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราก็ขี้เกียจจะไปบิดเบือนความจริงอะเนาะเราก็ใช้การบำรุงเข้าไปเหรอคะบำรุงคือแล้วตอนนี้คือไม่จิ้มไม่อะไรเลยอ่ะไม่จิ้มเหรอไม่ได้จิ้มอะไรสักบาทสักอย่างเนี่ยแต่ยังทำไมจะเป็นอย่างเงี้ยหน้าผากย่นโอ้โหทำไมมันไม่ได้คือมันไม่ได้จิ้มแต่แล้วทำไงอ่ะแต่ทำไมถึงแม้วัยนี้ไม่ได้จิ้มทำไมดูแบบสาวเด็กแล้วก็ผิวพรรณดีกว่าตอนที่บอกว่าสาวโพสต์โอโลเวนอันนั้นรู้แล้วว่าทำไมแม่ไม่ยอมจิ้มทำไมอ่ะเพราะว่าเมื่อนานมาแล้วก่อนนั้นที่เราเล่นละครด้วยกันแม่เคยไปจิ้มแล้วแม่ไม่โอเคแม่ตาแข็งมากไม่รู้เลยว่าโกรธแม่ตื่นมากไม่ช่วงนั้นชอบเล่นไพ่ไงแล้วเล่นพวกโป๊กเกอร์ไงหน้ามันจะแข็งคนเดาไม่ได้ว่าเราถือตัวอะไรไว้แม่บอกว่าแพทไม่ต้องสงสัยลูกให้มองเข้าไปในตาแม่แล้วแพทจะรู้ว่าแม่เล่นอารมณ์ไหนอยู่อย่านอนอย่ามองเล่นละครไม่ได้เลยเล่นแล้วมันแปลกมันเหมือนการแสดงระดับก็เลยไม่เอาเลยหน้าไม่มีอารมณ์แต่น้ำตาหยดเงี้ยใช่แม่โกรธมากนะแต่ตาแบบโกรธมากแต่ว่าคิ้วไม่ขมวดเลยใช่ไม่แม่ขมวดแล้วแต่มันไม่ไปลูกแม่ไม่เอาอีกเลยอ่ะแล้วถ้าไม่เอาจิ้มเอาอะไรนี่ไงคุณแม่ไปเจอครีมนี่ครีมเคลลี่ครีมตัวนี้เนี่ยเพื่อนใช้อยู่อันนี้พูดจริงๆไม่อายปากเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันและเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กก้องก้องไหนก้องไหนคุณก้องปิยะดิพวกนี้อย่างที่ทุกคนเลยดิฉันเป็นเพื่อนก้องสหรัฐนะคะสหรัฐสังคปรีชานี่เป็นเพื่อนกันเคยขี่จักรยานมาส่งดิฉันที่บ้านนะบ้านไม่ได้มาตลอดก่อนหลังอีก้องมาแต่ก่อนนี้นี่แล้วก้องเนี่ยดูหน้าดิคือคนบอกว่าพอบอกเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับก้องอะไรเราก็กลัวก้องอายไงเพราะว่าดูหน้าเราเขาต่างกันเหลือเกินอะพี่ก้องก้องมันหน้าเฉียดเฉียดจะเคยได้รับบทเป็นแม่เขาด้วยดีที่เราปฏิเสธทันเพราะว่าเราเป็นเพื่อนอะเนาะแล้วก้องเขาใช้เขาก็แนะนำไงเขาก็บอกเคลลี่ไบรท์ตัวนี้เนี่ยโอ้โหมันเลิศมากเลยเอ้ยท็อปลองดูดิเฮ้ยฉันบอกมันไปเจอกันเนาะเฮ้ยทำไมก้องทำไมแกไม่แก่เลยอ่ะเขาบอกว่าฉันใช้ครีมตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ดิฉันก็เลยขอเข้ามาไม่ได้ซื้อนะขอเข้ามาใช้ก่อนบางทีบางอย่างไม่ต้องเล่าก็ได้เพื่อนกันไงเขาก็เลยให้มาลองก่อนเพื่อนกันก็ให้มาลองแล้วปรากฏว่าพอลองใช้ไปเนี่ยสามไม่ต้องหรอกครั้งแรกเลยเนี่ยสิ่งที่มันรู้สึกได้ก็คืออะไรรู้ไหมเวลาเราทาครีมก่อนนอนเนี่ยบางทีมันทาไปแล้วตื่นมาหน้ามันแห้งมั่งหรือว่าบางทีมันเหนียวเต็มหมอนอะไรล่ะเหมือนมันไม่ซึมมันเคลือบเฉยๆแต่ครีมเคลลี่เนี่ยทาไปแล้วเนี่ยนอกจากซึมแล้วตื่นมาหน้ามันชุ่มอุ้มน้ำผิวมันเนี่ยแบบเขาเรียกว่ามันไบรท์มันกระจ่างขึ้นแล้วเฮ้ยดีใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าเนี่ยนะคะไอ้ริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันเริ่มลดอ๋อตีนกาจะบอกว่าไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้มีแต่กาเขาประทับเท้าเบาๆเขาไม่เหยียบหนักเหยียบหนาจากเข้าไปอย่างนี้แล้วหน้าอย่างเรานี่นะบางทีออกแดดเราไม่ได้ทำงานในสตูดิโออย่างเดียวนะดิฉันเราจะต้องออกไประเหตุอยู่ตามแบบปั่นจักรยานแล้วคุณแม่เราจะปั่นจักรยานทั่วทุกสารทิศเลยอ่ะใช่แล้วนี่ตัวนี้ช่วยได้มากเลยพอแบบปั่นเสร็จกลับมานะจากที่เราโดนแดดเผาโดนอะไรแสบแล้วแม่อ๋อแล้วก็ปุ๊บเข้าไปเงี้ยมันชุ่มชื้นเลยมากเลยชุ่มชื้นเลยใช่ค่ะโอ้ดีจังโอ้นี่แม่ใช้มานานแล้วค่ะแม่ใช้มานานตัวนี้นี่ก็ประมาณสักเดือนนึงอ่ะ1เดือนเดือนนึงเนาะโอ้โหโอเคเลยนะแม่โอเคไหมโอเคดูใกล้ๆป่ะโอเคใกล้ๆใกล้ๆนี่ไง
นี่ตัวครีมนี่ดิฉันชอบมากคือความเข้มข้นแล้วครีมเนื้อครีมก็เป็นสีฟ้านะทำไมเป็นสีฟ้าเพราะว่าสารสกัดของเขามาจากทะเลหยาบหลายอย่างเลยทีเดียวสารสกัดจากเมือกปลาดาวนะคะแล้วก็เป็นสาหร่ายสีเขียวปนน้ำเงินเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่นำเข้าจากแคนาดานะแล้วมีตัวนี้ที่เด็ดมากเลยเห็นไหมคะเขาคือไข่ค่ะไข่ปลาใช่เราเคยกินใช่ไหมคะแต่นี่ก็เป็นไข่ปลาแซลมอนที่หายากอันนี้มาจากนำเข้าจากนอร์เวย์แล้วจะบอกว่าตัวนี้นี่แหละคือทำให้เราเนี่ยหน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นฉ่ำน้ำขึ้นวาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยสังเกตหน้าเรานะเวลาตื่นนอนนี่น่าจะตกเหี่ยวย่อย่นหน้าตกอย่างนี้ใช่ไหมคะยิ่งเวลานอนน้อยแล้วคุณพี่นะที่ไปถ่ายรูปเป็นแบบตากปลาแห้งอยู่นั่นแหละเนาะไปทะเลไงดูดีดำหมดเลยแต่ปรากฏว่าเออกลับมาหน้าเรายังฉ่ำน้ำอยู่ได้เพราะว่าเรามีครีมเคลลี่นี่แหละค่ะกลับมาถึงก็โบกเข้าไปโอ้โหพอตื่นมาปุ๊บมันก็ใสขึ้นใสขึ้นแล้วก็รู้เออนี่ไงอย่างที่บอกเวลาไปถ่ายรายการอะไรมันก็ต้องออกเอาท์ดอร์แล้วไปนู่นไปนี่เราไม่ได้ทำงานในสตูเป็นเด็กๆแล้วเนาะงานแต่ละอย่างนี่ที่แม่ก็สงสัยว่าทำไมแม่อายุเยอะทำไมแม่ไม่อยู่ในสตูแม่เลยแพทก็โดนคนนี้เขาชอบแม่ไปเดินทีฟอยู่ไงคะเขาเห็นแบบงานนี้แอคทีฟอยู่ให้ทำข้างนอกบ้างและนี่คือพี่ท็อปใช้ตัวเดียวเลยใช่ไหมคะใช้ตัวเช้าเย็นก็คือตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลย day and night อ๋อแค่ตัวเดียวจบตัวนี้เลยค่ะเอาแต่เราไม่ได้เจอพี่ก้องบ่อยๆแล้วเราจะไปหาเราจะไปขอเขายังไงเขาพี่ก้องเขาไม่ได้ขายเขาพรีเซนเตอร์เขาเขาไม่แบบเขาไม่ได้เอามาให้เราร้องเราจะไปหามันได้ที่ไหนซื้อเลยเข้าใจทุกคนไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเพื่อนก้องสารัตได้นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเองพ้นจากนี้ไปก็ละอายใจที่จะไปขอโทรไปค่ะอยากได้ความฉ่ำความวาวความหน้าสดชื่นเปล่งปลั่งไม่แห้งกร้านนะคะ02-126-3000 02-126-3000 ง่ายมากๆหรือไม่ก็ไลน์ไปได้นะคะไลน์แอดแล้วก็เคลลี่เซรั่มค่ะ อย่างนี้ที่ขึ้นหน้าจอค่ะส่วนใหญ่เวลาเข้ามาเขาจะมีส่วนลดพิเศษให้กับรายการแชร์ข่าวสาวสตรองโอ้เนี่ยทวงอ่ะแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมากันอย่างนี้นะคุณแม่ให้เต็มที่คือเขาไม่ได้ให้แต่คุณแม่ให้เองคุณแม่คุณแม่จะใจยาวเลยนะคุณแม่แต่เราไม่สนใจเพราะเราถือว่าเราพูดออกสื่อแล้วเพราะฉะนั้นทางเคลลี่เซรั่มจะต้องให้ตามเราราคาปกติ 4,500 บาทหยุดไม่ถ้าตอนนี้ลดมาด้วยนี่นะคะลดเหลือเพียง 2,900 บาทเท่านั้นถือว่าดีและซื้อ1แถม1นะคะลดใช่ค่ะอุ๊ยตายพิเศษสุดๆแถมอย่างเดียวไม่พอแถมซ้ำเข้าไปอีกค่ะสำหรับ30สายแรกรับฟรีครีมกันแดดนะคะมูลค่า990บาทให้ไปอีก1หลอดนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลขอะไรคะจำได้ใช่ไหมคะ02-126-3000 02-126-3000โทรเข้ามานะคะรับไปเลยนะคะครีมเคลลี่2กระปุกนะคะครีมกันแดด1หลอดนะคะรวมแล้วจ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นคุณพระกระปุกละ 4,500 ได้2กระปุกแล้วก็ยังได้แถมชอบอุ้ยนี่คิดเดี๋ยวให้ดูนี่หลายๆคนงงว่ามันจะซึมเข้าไปได้ยังไงเนาะซึมค่ะอะไรเลยไม่ได้อันนั้นซึมเข้าไงโอ้ยตายละดูให้เห็นความแตกต่างข้างที่ทาคือข้างที่มีไฝแม่แพทย์บอกว่าแม่แพทย์ต้องมีลูกอีกคนจะได้สวยเพิ่มแม่ไม่เอาหรอเขาไม่ให้มือแม่หรอหอมด้วยเออตบซ้ำตบซ้ำไม่จะบอกคนเราคิดว่าแพทย์มีลูกเราจะสวยขึ้นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะคุณลดเมื่อกี้คุณผู้ชมค่ะส่งมาเสร็จมาบอกว่าพี่ท็อปดูซิยิ่งสาวยิ่งสวยขึ้นทุกวันแถมบอกว่าหุ่นเป๊ะน่ากลัวไม่เขาพูดหรือเราพูดคุณผู้ชมพิมมาส่งมาหรือว่าแอปพูดน่ะชอบแอปเขาจะพูดความจริงเขาไม่พูดอย่างนั้นหรอกไม่ความจริงก็คือสวยมากแหมนี่เห็นเป็นคนธรรมะธรรมโมไม่นึกว่าเราจะเป็นอย่างนี้แล้วเราล่ะเราเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมเราก็ไม่กล้าพูดไงจริงอันนี้มีเต้นได้ถึงขอราคาใหม่สักรอบ02-126-3000ฮะจากราคานะคะปกตินะคะกระปุกละ 4,500 บาทเดียว 4,500 ใช่วันนี้นะคะ2กระปุกนะคะซื้อ1แถม1ราคาจ่ายเพียง 2,900 บาทและแถมฟรีครีมกันแดดมูลค่า990บาทสำหรับ30สายแรกเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาเลยได้ไปเป็นแบบนี้ละค่ะ3ชิ้นนะแม่เนาะ2,900 บาทเฉลี่ยแล้วตกหลอดแล้วไม่ถึงพันน่ะทุกชิ้นน่ะไม่ถึงพันบาทน่ะดีกว่าได้เห็นชัดๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโทรเข้ามาเลยนะคะถ้ากล้องใช้แล้วดีทำไมท็อปจะรออยู่ล่ะคะท็อปก็ต้องโจรไปใช้ตามกล้องค่ะใช่โทรก็มีแล้วตอนนี้โปรโมชั่นก็ให้แล้วนะคะสายเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวอักษรย่อมาแชร์นะคะค่ะทองนี่ต้องขอบคุณพี่ทองนักแสดงรอนอก่อนขอบคุณค่ะเอาอีกแล้วเหรออะไรทอดรอนอนอดีนะถ้าทอใส่กกนอช
ชอบเดี๋ยวมาค่ะค่ะของใครเนาะเคลลี่ค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลท์คอลลาเจนผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเลอสกินใหม่แบบซองของคุณแม่คะอุตส่าห์จะรอฟังตัวย่ออะไรเนี่ยอ๋อแล้วเราไปจริงด้วยนักแสดงอินเตอร์ก่อนละกันค่ะไปที่ข่าวต่างประเทศเพราะข่าวต่างประเทศในช่วงนี้ค่ะนี่ค่ะปั้นปิงปิงต้องเสียงยังไงคะเสียงยังไงคะก็นี่ไงฟังปิงปิงใช่ไหมหน้าเขาแบบนี้นะหน้าเขาแบบนี้ต้องเสียงนี้เอาไว้เอาของเราคุณแม่หน้าแต่ละไงเสียงเลยหน้าเขาเอาเหรอสวยเกินเหรอไม่เขาไม่ได้แก่ขนาดนั้นเสียงไม่ได้แก่เอาเสียงสาวกว่านี้ค่ะหน้าแบบหน้านางเอกแบบนี้ค่ะต้องเสียงยังไงคะหน้านางเอกก็คงจะต้องเสียงแบบนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเป็นคงจริงเป็นคงจริงใช่ก็คงจะเป็นแบบนี้อ่ะคงแม่อ่ะต้องหัวเราะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แม่อ่ะคงแม่เล่าเรื่องเขาเถอะก็ฟังปิงปิงนะคะสาวก็มีข่าวมาเรื่อยๆหลังจากที่เสียค่าปรับ 4,000 กว่าล้านแล้วเนี่ยเรื่องหลีกเลี่ยงภาษีตอนนี้ก็ยังมีข่าวออกมาอีกนะคะแต่ละข่าวของเธอเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันสักเรื่องเลยนะว่าอันไหนจริงไม่จริงบ้างก็คือหมายถึงว่าเจ้าตัวยังไม่มีการออกมาแถลงข่าวใดๆนะคะค่ะล่าสุดนะคะสำนักข่าว Oriental Daily News นะคะของฮ่องกงค่ะก็มีข่าวออกมาว่าฟั่นปิงปิงเนี่ยเตรียมที่จะลาวงการบันเทิงค่ะหลังจากที่จะมีกำหนดการนะคะแต่งงานกับคู่มั่นคือนายหลี่เฉินในวันที่2กุมภาพันธ์ปีหน้าบอกว่าหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยก็จะไม่แสดงอีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งมันก็ตรงกันกับมันก็ค่อนข้างจะสัมพันธ์กันนะกับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสำนักข่าว Apple Daily ของฮ่องกงค่ะก็เคยรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคะห้ามไม่ให้ฟั่นปิงปิงเนี่ยแสดงภาพยนตร์นานถึง3ปีเพื่อรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษีนะคะแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันแต่อย่างใดค่ะก็หลังจากที่มีข่าวทั้ง2ข่าวนี้ทั้งจะอำลาวงการทั้งรัฐห้ามสั่งห้ามเล่นภาพยนตร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าทั้งคู่เลยทั้งฟั่นปิงปิงทั้งคู่มั่นหลี่เฉินเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรแต่อย่างใดนะคะก็ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่นะคะไม่ได้ออกมาแถลงอะไรค่ะเมาทั้งหลายก็ยังรู้สึกว่าจริงไม่จริงอะไรจริงไม่จริงเจ้าตัวเขาไม่ได้แหลกออกมาใช่ค่ะแต่ก็เชื่อว่ายังมีแฟนคลับเยอะเลยล่ะค่ะส่วนหนึ่งที่ยังไงก็รอชมผลงานของเธอจริงคือนักแสดงอ่ะต่อให้รวยรวยแค่ไหนนะเขาก็ยังอยากแสดงไหมยังอยากสวมบทบาทนะแม่เนาะใช่เราเองก็อยากเห็นเขาในบทบาทต่างๆใช่ยังอยากเห็นยังคิดถึงอยู่มาอักษรย่อเหรอคะล่าสุดนะคะสามสี่เรื่องนะแต่ว่าไม่เห็นจะมีเลยอ่ะต่อสิบปีต่อไม่ตุ๋ยเขารวยแล้วไงเขาเป็นรับอะไรเยอะแยะคุณแม่ก็รับรายการนี้ทุกเช้าไงแม่คุณแม่บางทีพูดจาก็มีตะกะนิดนึงมาเรื่องอักษรย่อซึ่งก็ไม่มีอักษรอะไรเลยนะคะอ้าวเรื่องที่หลายคนกำลังอยากรู้กันอยู่โดยมีตัวละครก็เป็นแม่หญิงฮะหญิงวะคืออะไรแม่อ่านก่อนสิเดี๋ยวช่วยคิดจะมาใครวะใครมาแล้วก็คิดอยู่คนเดียวเป็นตัวละครมีคือคุณแม่หญิงนะคะแล้วก็บุรุษกล้ามโตแสดงนำในตอนนี้โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนามมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าหลังจากที่มีข่าวออกมาถึงเรื่องความสัมพันธ์ของคู่นี้ที่ยังดูคลุมเครือว่าเฮ้ยเรื่องที่คุณพูดกันนั้นเอ้ยจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า มีคนคนนึงเป็นผู้ไม่ประสงค์ออกนามแบบว่าเป็นทำตัวเป็นผู้หวังดีนะจ๊ะออกมายืนยันฟันธงว่าเป็นเรื่องจริงไว้เฮ้ยทั้งคู่คุยกันอยู่ไปไหนมาไหนด้วยกันจริงแต่ข่าวลือที่บอกว่าแม่หญิงเนี่ยเขาหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่ที่บุรุษกล้ามโตนั้นไม่จริงอย่างที่พูดกันต่อๆมาอันนี้ผู้ประสงค์ไม่ออกนามคอนเฟิร์มเองเลยนะว่าเขาไม่ได้ไปอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าไปมาๆมันมีไปไหนมาไหนด้วยกันใช่แม่หญิงยังคงไว้ตัวรอดูท่าทีความน่าจะเป็นไปได้ก่อนถ้าทุกอย่างดูชัวร์ปั๊บขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยตัดสินใจแกรนด์โอเพนนิ่งกันรอบเดียวไม่สายนะจ๊ะแม่งานนี้แม่หญิงและบุรุษกล้ามโตจะแฮปปี้เอนดิ้งสมหวังในความรักจริงหรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันอีกทีเพราะตอนนี้กระแสมันแรงเหลือเกินกระแสแรงสรุปไม่มีตัวย่อไม่มีตัวย่ออะไรเลยเลยอ่ะไม่อ่านอะไรมาให้ตัวย่อเขาก็รู้สิฮะ
กล้ามโตก็โตทั้งวงการไหมคุณพ่อไม่มีใครไม่โตเลยอ้ําอธิชาติแน่เลยอ่ะใช่อ้ําอธิชาติจะแน่เนอร์เลยเหรอเค้าอยู่กันเป็นชาติแล้วค่ะคุณแม่ก็แม่หญิงก็ต้องสื่อเหนืออะไรคุณแม่แม่หญิงก็ถือถือผู้หญิงเล่นละครพีเรียดต้องเล่นละครพีเรียดเอออ่ะตุ่ยไปไหนด้วยกันหนูเล่นไปอยู่ด้วยกันแต่ก็ดีเค้ายังไม่มันอยู่ด้วยกันไงโอ๊ยเบลล่ากับพี่เวียนี่แม่แอปเล่นพีเรียดป่ะเนี่ยน้อยอ่ะพีเรียดป่ะเออจะให้ห่อผ้าแบบบ้านไหนคะโอ้แม่แอปเหรอกับบุรุษกล้ามโตบุรุษกล้ามโตแอนจี้หรือเปล่าใช่มั้ยหรือพี่แพทก็เล่นพีเรียดเหมือนกันเออใช่ฉันเล่นอยู่แต่ในเรื่องไม่มีใครกล้ามโตเลยเหมือนไม่โตหรอไม่เหรออ่ะตุ๋ยไงก็เล่นพีเรียดเหมือนกันใครกล้ามโตเล่นเป็นยุคปัจจุบันค่ะเดียวนะอะไรเหรียญนี้พีเรียดเดียวไม่มีนะถ้าแพทย์เล่นเหรอใครอ่ะใครที่ดูเป็นแม่หญิงใครที่ดูเป็นแม่หญิงมาปางปางแม่หญิงก็มีแต่แม่หญิงกาลเกตแล้วก็แม่หญิงอะไรนะใช่ละนั่นน่ะเนี่ยเป็นล่าปางเขาบอกว่าแม่หญิงก็คือในนี้คือเป็นผู้หญิงที่ดูเป็นเล่นละครพีเรียดดูเป็นผู้หญิงบลบลก็นี่ไงแพทย์ก็คิดเหมือนกันเสียงผู้ชายคนนี้จดบลบลเออบลอ้าวมดดำทำไมมาช้าลูกคนนี้อ้าวทำไมพี่ลีเดียขอโทษอะไรคะอ้าวเดี๋ยวงั้นไปทายเอาเองแล้วกันแม่หญิงกับหนุ่มกล้ามโตเดี๋ยวทางเราเล่าเรื่องนี้หน่อยแล้วกันเพราะว่าบางทีก็คือกระแสคนก็ต่อต้านเยอะไงเพลงอ่ะเพลงอ่ะที่เขาบอกว่ามันแบบมันไม่งามอ่ะไม่ใช่สวัสดีครับนั่นนั่นครับใหม่ครับชื่อไอแน่น่ะนะคุณแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยน่ะล้านกว่าวิวน่ะเล่นอู้ได้เยอะกว่านั้นอีกคุณแม่แล้วคนอื่นๆก็เอามาเล่นขำๆไงแต่ถามว่าแบบเห็นด้วยในแนวทางไหมหลายๆคนเขาไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่ามันก็ขำดีอย่างเช่นท่านนี้ไงสนุกเกินไปก็ออกมาขอโทษนะคะน้องลิเดียไงก็นำไป cover ครั้งชื่อไอแน่นางบอกว่าไม่ได้เจตนาจริงจังเซ็กอ๋อเหรอซึ่งแล้วนี่เสียงเขาไหมไม่ใช่เขาก็เล็บซิงค์ไงแม่เล็บซิงค์เออหน้าก็ตลกอยู่นะนี่ก็สามีตัวเองเอาเล่นในกันเออเป็นออกกำลังกายก็อุ้ยอุ้ยไงเวลาออกกำลังกายนางก็อุ้ยอุ้ยคือนางไม่ได้แสสื่อเรื่องของทั้งเพศอ่ะเนาะคุณแม่แต่เป็นเรื่องของการออกกำลังกายเวลาจะโดนก้อนเวททับร่างกายก็หล่นลงมาก็อุ้ยนิดนึงใช้ในสถานการณ์นี้ก็ได้นี่ไงขำๆนะนางตลกง่ายแต่หลายๆคนก็ชอบขำดีหลายท่านก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อ่ะเออพี่ลิเดียก็บอกว่าแค่ร้องเล่นๆไม่ถึง10วิก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นกระแสแต่ก็มีน้องน้องใบเตยอาสยามก็ cover เหมือนกันนะเขาก็ทำกันเยอะแต่ถ้าเราว่าของลิเดียตลกลิเดียแต่สิ่งที่ลิเดียทำคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่ลิเดียทำคือก่อนอื่นต้องขอโทษถ้าแม้มีคนไม่พอใจก็ขอโทษขออภัยให้คนคลายใจอ่ะเนาะเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจเขาต้องพูดขอโทษเขาอยากให้สบายใจใช่เดียบอกว่าก่อนอื่นต้องขอโทษเลยสำหรับคนที่คิดว่าสิ่งที่เดียทำไม่เหมาะสมคือเพลงนี้ดังมากแล้วก็เป็นกระแสใน Facebook ด้วยก็เลยร้องเล่นๆ10วิไม่คิดว่าจะเป็นที่พูดถึงเยอะก็เลยไปดู MV ตอนแรกก็จากแค่เพลงตอนหลังก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำคลิปตามดีกว่าเพราะเวลาเรายกเวทออกกำลังกายก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกันส่งเสียงเอ้ยเอ้ยก็คิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะก็เลยถ่ายเป็นคลิปตลกๆไม่ได้ดูรุนแรงหรือส่อไปด้านนั้นเลยนะคะตลกเขาขอโทษแล้วด้วยนะแต่สามีเขาเล่นอินเนอร์จริงมากเลยนะยืนเฉยๆเล่นไม่แพ้คุณพี่ตัวจริงที่อยู่ใต้หน้าต่างเลยนะคะเราเรียกร้องให้แมทธิวต้องออกมาขอโทษยืนแบบยืนซึมยืนซึมทำไมซึมทำไมไม่เข้าใจเล่นดีสุดหนุ่มคนเมื่อกี้ที่มีเสียงมดดำไงมดดำเดี๋ยวมาเฉลยว่าตกลงเขาเป็นใครอุ้ยนี่เราเป็นแฟนคลับของเขาตอนเราเล็กๆนะมดดำเจ้าเสน่ห์พี่ฟังเพลงยังคะมีอมยิ้มเดี๋ยวมานะคะสนับสนุนโดยสบู่วิภาดาสบู่แครอทคอลลาเจนนี่เลยค่ะวันนี้ขอต้อนรับพี่ชายวัดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
เป็นยังไงหนุ่มใหญ่เจ้าเสน่ห์ตลอดกาลเจ้าของเพลงคนขี้เหงาอย่าเว้นยาวครับครับผมเหงาก็เหงาเลยนะครับครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็เรื่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เพิ่งมีข่าวไปว่าพี่ไม่สบายไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับแต่จริงไม่ได้หนักอะไรแต่ว่าเราก็ต้องคอยระวังตัวเองเพราะอายุเราเยอะขึ้นแล้วนะครับพี่เป็นอะไรอ่ะคือจริงๆอ่ะล่ะครับมันก็เกิดจากอาการภูมิแพ้เป็นหลักตั้งแต่เด็กๆแล้วคือผมเป็นคนที่แพ้กุ้งนะครับแต่ตอนหลังก็ดีขึ้นกินได้ละปัจจุบันพอโตขึ้นมาทานได้แต่จริงๆที่แพ้ที่สุดคือฝุ่นแล้วพี่โน่เลี้ยงแมวเยอะแยะเยอะแยะนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งก็คือนอกจากแพ้ฝุ่นแล้วเรายังเป็นคนที่รักสัตว์แล้วพอมีระยะยาวที่เราโตขึ้นโตขึ้นเลี้ยง40ตัวอ่ะเคยเลี้ยงมากสุด40ตัวแล้วตอนนี้แล้วเป็นภูมิแพ้แล้วจะใช้ชีวิตยังไงตัวแล้วครับเป็นหายไปไหนหมดคะก็ล้มหายตายจากทำหมันหยุดทำไม่ให้เขามีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แจกจ่ายจำแหนกแจกจ่ายไปเพราะมีอยู่ครั้งนึงเคยถึงขั้นแบบแพ้หนักมากๆแล้วไม่ไหวอะครับอาการแพ้ยังไงคะคือแพ้คือหายใจไม่ทันหายใจเฮ้ยทานยาแก้แพ้อะไรก็ช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าต้องกินบ่อยๆก็ต้องทานทุกวันก็รู้สึกว่าไม่ดีหรอไม่ดีคือยังบอกเลยว่ากินยาปฏิชีวนะเยอะๆไม่ดีไม่ดีแต่ว่าจริงๆยาแก้แพ้ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะนะแต่ว่ามันก็ไม่ดีแหละคืออะไรที่เรียกว่าเป็นยามีไว้รักษาโรคถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเราไม่อยากที่ต้องกินยารักษาโรคเราก็ต้องดูแลตัวเองต้องรักษาตัวเองให้ปกติยากินเมื่อป่วยเมื่อไม่ปกติแต่ถ้าต้องกินทุกวันเนี่ยต้องสังวรตัวเองแล้วนะว่าทำยังไงให้เราปกติถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่ากินอาหารให้เป็นยาเคยได้ยินใช่ไหมครับนั่นก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองอาหารของแต่ละคนเวลารับประทานจริงๆก็คือเรื่องของธาตุด้วยนะครับตามความเหมาะสมกับใครก็รับประทานอาหารแบบนั้นบางคนอาจจะไม่เหมาะกับหากผลไม้เยอะแต่เหมาะกับเนื้อสัตว์บางคนอาจจะเหมาะกับผักผลไม้เยอะกว่าเนื้อสัตว์เราก็ต้องเลือกปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเราเองเป็นคือเรากินตามเขาบางทีมันไม่เวิร์กเราต้องสังเกตตัวเองด้วยว่าเราเหมาะกับอะไรร่างกายเราก็เลยต้องค่อนข้างจะต้องปรับสมดุลของร่างกายให้ได้ให้มันเป็นกลางนี่คือความเชื่อที่เป็นกึ่งแพทย์แผนโบราณนะครับที่ทำกันอยู่แล้วพอดีผมเนี่ยหลังจากที่เลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรเยอะๆเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็เป็นหายใจแล้วพี่ไม่กินยาแล้วพี่ทำไงอะคะคือพอดีเนี่ยโชคดีคือเมื่อก่อนเนี่ยทานแบบทานแยกอะทานสมุนไพรหลายอย่างมากคือทานแบบกระจายตอนนึงเป็นกำมาเป็นกำนะพูดง่ายๆจนกระทั่งผมไปเจอคาถาหมอคาถาชินบัญชรเขาเป็นรุ่นน้องที่เซนต์มินิเขาบอกพี่โน้โทรไป1577เลยมีสมุนไพรยี่ห้อหนึ่งชื่อ Minus ให้เอาไปใช้ผมก็เลยลองดูเพราะว่าคือน้องก็น่าเชื่อถืออยู่แล้วเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็บอกเอาลองก็ไม่ได้เสียหายก็โทรไปเช็คก่อนว่าในสมุนไพรเนี่ย Minus เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างเขาบอกมีสมุนไพรอยู่7ชนิดแต่หลักๆเนี่ยอันนี้เราเชื่อเลยเพราะว่าเราเชื่อเรื่องเห็ดลิ้นจือนะครับกับถังเช่านะครับคือตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับรวมไปถึงว่านหางจระเข้นะครับแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีกแต่ว่าหลักๆเนี่ย2ตัวเนี่ยคือคิงกับควีนตัวบำรุงเห็ดลิ้นจือกับถังเช่าคือเขาเป็นเขาเรียกว่าราชาแห่งสมุนไพรจีนในการปรับสมดุลของร่างกายทั้งหมดพี่โน่ขาตอนที่อาจารย์คาถาเขาแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยเขาเป็นเหมือนกันแล้วก็ภูมิแพ้นะคะพี่แล้วเขาทานก่อนแล้วเขาก็แนะนำเราก็เลยทานนะครับทานต่อเนื่องมาสักประมาณสัก15วันเป็นไงฮะมันเริ่มดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดดีขึ้นจากที่ร้ายที่สุดเป็นยังไงร้ายที่สุดก็คือหายใจไม่ออกนั่นคือหนักที่สุดแต่อันนั้นต้องหลายกรณีรวมกันนะครับนานๆจะเป็นทีแต่ที่แย่ๆก็คือน้ำมูกที่ไหลตอนกลางคืนไหลแบบนั่งๆนี่คือถ้ากระดาษซับไม่ทันโทษนะฮะยืดแบบเหมือนคนเป็นไซนัสยืดแบบยืดออกมาเลยอ่ะแบบไหลขากระดาษไม่ทันคือไหลเลยหนักสุดหายใจไม่ทันที่มาทุกคืนก็คือขี้มูกไหลโจ๊กอันนั้นทุกคืนเบาๆเช้าถูกไหมเช้าตื่นมาเราจะมีน้ำมูกทันทีเนี่ยคนภูมิแพ้เป็นอาการกระตุ้นเตือนมาอยู่แล้วนะครับที่จะเป็นแบบนี้
แต่หลังจากรับประทานได้สักประมาณ15วันแล้วทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับอาการนั้นไม่มีเช้าตื่นมาบางทีกินยาแก้แพ้มากๆก่อนนอนเนี่ยเช้าตื่นมาจมูกมันจะแห้งมันจะแสบถูกต้องครับแสบใช่แพ้เป็นภูมิแพ้มากลองดูเลยพี่แนะนำเหมือนกันเหมือนที่กระถาแนะนำให้พี่ก็จะแนะนำต่อเลยแพทย์นี่หมอแนะนำให้ต้องถึงขนาดล้างจมูกทุกวันเลยไอ้ล้างจมูกนี่ก็เป็นส่วนประกอบคือแบบสมัยใหม่คือน้ำเกลือล้างอันนี้พี่ก็ล้างพี่ก็ต้องล้างเหมือนกันอันนี้มันมีความจำเป็นแม้จะกินอันนี้เนาะแต่ในฐานะที่พี่ทานมาก่อนเนี่ยพี่ก็เลยแนะนำหลายๆคนว่าตัวนี้ทานแล้วอาการทุกอย่างดีขึ้นโทษนะแม้กระทั่งผงชูรสเนี่ยพี่เมื่อก่อนพี่ก็แพ้มีอาการยังไงฮะคือมันคันพี่ทานตัวนี้ไม่เกี่ยวพี่ไม่รู้นะอันนี้เป็นเสริมให้ฟังว่าความรู้สึกของเราก็คือไม่ใช่ความรู้สึกอะเอาจริงๆเลยเดี๋ยวนี้ไปทานตรงไหนไม่ขามแล้วว่าใส่ผงชูรสหรือไม่ใส่ผงชูรสเพราะมันไม่เป็นไม่รู้สึกทุกทีที่ถามเป็นเพราะว่าคันเดี๋ยวนี้ก็คือกินไปเลยหลักๆเนี่ยคือเรื่องของระบบหายใจเราเนี่ยภูมิแพ้ของเรานี่ดีขึ้นอย่างเห็นได้คือใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติไม่กวนแหละหมายถึงว่าไม่มีอาการอื่นๆมากวนเราอ่ะบางทีเวลาก็เหมือนตัวนี้ช่วยให้เรามีภูมิต้านทานดีขึ้นคือเหมือนกับเขาปรับสมดุลให้ร่างกายเราเป็นปกติมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราไม่เป็นอะไรคือในเชิงของการรักษาแบบจีนก็คือการปรับสมดุลอะไรไม่ดีหยินกับหยางอะฮะลักษณะแบบเดียวกันนี่ก็นี่ผมอธิบายเป็นของผมนะผมไม่ได้อธิบายทางการแพทย์ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แต่เป็นความเข้าใจของผมที่ผมเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ผมก็เชื่อว่านะครับไมนูสเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยปรับสมดุลของร่างกายแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นแล้วร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นบำรุงด้วยฤทธิ์สรรพคุณของสมุนไพรทั้งหลายนี่ถ้าเกิดว่าสนใจทำไงครับพี่โน้ตก็โทรมาที่1577หรือแอดไลน์เราก็ได้นะครับ My News นะครับซึ่งแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับพิเศษจริงๆปกติเนี่ย2กล่องเนี่ยราคา 3,980 บาทวันนี้พิเศษจริงๆเหลือ 1,990 บาทลดไปเกือบ 2,000 บาทนั้นยังไม่พอ30สายแรกแถมไปอีก1กล่อง3กล่องเท่ากับว่า3กล่องในราคาเพียง 1,990 บาทเท่านั้นนะครับแต่3สายแรกประธานโทษนะครับ50สายแรกนะครับ50สายไปเลยแล้วกันผมบอก30บอกไม่พอเอาไป50เลยเรื่องสุขภาพอ่ะเนาะพี่เนาะค่ะมีไลน์เลยอะไรด้วยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับรีบโทรเข้ามา50สายแรกเท่านั้นที่ได้ราคาขนาดนี้แล้วก็การรับประทานผมแนะนำไปอีกนิดนึงนะครับว่าในแผงเนี่ยเขาจะมีเรียงเป็นแถบๆเนี่ยถ้าเป็นผมคือจริงๆในนี้ระบุว่า3เม็ดวันละ3เม็ดเช้ากลางวันเย็นหรือว่าจะทานเช้า1เม็ดกลางคืน2เม็ดอะไรก็แล้วแต่สำหรับผมเนี่ยผมทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดคือผมเป็นเยอะไงผมเป็นเยอะผมทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดแล้วมันก็เร็วมากทุกอย่างก็เร็วมากแล้วจะบอกให้ฟังสำหรับคนที่หลับไม่เต็มอิ่มนะครับเมื่อร่างกายเราปรับสมดุลเราไม่เครียดจากการที่เรามีอาการต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้อาการไอการหลับของเราเนี่ยสบายขึ้นคนที่นอนไม่หลับดีขึ้นอาจจะเอาไปลองหน่อยอ้อมนะครับไม่ได้บอกว่าทางตรงไม่ใช่เป็นยานอนหลับแต่เมื่อธรรมชาติของมนุษย์เราปรับตัวนาฬิกาเมื่อก่อนเราหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกน้ำมูกไหลเราอาจจะหลับไม่อิ่มเพราะฉะนั้นการที่พอร่างกายเราแข็งแรงขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราหลับสบายขึ้นร่างกายเราสมดุลขึ้นนั่นแหละแล้วจริงๆแล้วไม่เกินผมไม่รู้นะสำหรับผมมา15วันผมเริ่มรู้สึกตัวเลยว่าผมดีขึ้น2อาทิตย์เนี่ยผมรู้สึกเลยว่าผมดีขึ้นได้ยินจากพี่โน่พูดตอนแรกเลยว่าคือรับประทาน15วันอย่างต่อเนื่องค่ะแกสังเกตตัวเองอย่างเงี้ยเป็นคนสังเกตตัวเองนะคะขอโปรโมชั่นอีกรอบได้เลยครับเพราะว่าที่ไหนแล้วมีวันนี้วันเดียวนะครับปกติ 3,980 บาทกล่องนึงเนี่ยนะคะใช่ครับ2กล่องครับ2กล่อง 3,980 บาทวันนี้เหลือเพียง 1,990 บาทแล้วซื้อ2กล่องแถมไปอีก1กล่องคือเป็นโปรที่อยากให้ทุกคนลองอ่ะให้เฉพาะ50สายแรกครับโทรมาที่1577หรือ LINE ของเราก็ได้นะครับแอดไมนูสนะครับซึ่งแน่นอนลองดูผมไม่ดีผมก็ไม่กล้าแนะนำซึ่งไม่ดีหมอกระทาเขาก็ไม่กล้าบอกผมต่อจริงค่ะนึกออกไหมวันนี้ผมก็เลยกล้าพูดว่าถ้ามีสิ่งดีๆเนี่ยผมก็อยากหยิบยื่นให้แล้วก็มันไม่แพง3กล่องก็ต้องเหลือกล่องไม่ถึงเพราะว่านี่45แคปซูลนะจ๊ะถูกต้องครับกล่องนึงเนี่ยวันละ3เม็ดวันละ3เม็ดหรือ4เม็ด3กล่อง3เดือนค่ะคุณแม่แล้วเงินที่เราใช้ในการทดลองในวันนี้ 1,990 ใช่มันโอเครับไปเลย3กล่องอันนี้คืออยากให้รู้ว่าสิ่งต่างๆในเมื่อร่างกายเราสมดุลดีแล้วเนี่ยนะครับ
ทุกอย่างจะตามมาการดูแลที่ผมบอกว่าหนึ่งอาหารการกินดูแลตัวเองออกกำลังกายแล้วรักว่าทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในเนี้ยมันไม่มีอะไรเป็นพิษใช่เราใช้ชีวิตมันหนักแล้วเนี่ยเราแล้วสรรพคุณของสมุนไพรตรงเนี้ยไม่มีอะไรเป็นโทษเพราะเป็นเหมือนกับอาหารเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทุกคนรับประทานได้คนแพ้หรือจื้อก็น้อยมากคนแพ้ทางเช่านี่ก็น้อยมากแทบไม่มีเลยใครแพ้ต้องใช้ว่านเลยนะคะเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอยู่แล้วไปเซิร์ชในเน็ตได้ถ้าทางเช่าคุณทางเช่านี่ช่วยบำรุงกำลัง1577นะครับโทรเข้ามาเลยไมค์นิวส์นะครับทางเช่านี่โลเป็นล้านแต่ว่าอันนี้เขาเอาไปทำเอาจากสารสกัดมาอีกสกัดไปนะเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นอีกบอกว่าถังเช่าช่วยอะไรนะบำรุงกำลังค่ะทุกอย่างนะครับปรับสมดุลเหมือนกันจริงครับจริงครับจริงไหมคะจริงค่ะถามเหมือนท้าทายนะน่ากลัวจริงๆเลยอ่ะแหมได้ยินอย่างนี้แล้วต่ออาทิตย์ไปทำบุญกฐินดีกว่าโอ้ครับนี่ไปทำบุญกฐินดีกว่าแต่วันนี้ต้องอนุโมทนาขอบคุณกับพี่นิโน่ด้วยที่แชร์เรื่องราวของพี่นิโน่แบบนี้นะคะอนุโมทนากับกองกฐินทุกกองด้วยนะคะได้ทำผิดได้ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นอากาศก็เริ่มเย็นแล้วแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะเป็นหวัดกันนะดูแลตัวเองดีๆครับนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะเจอกันวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ